ี้เราจะมารีวิวห้องที่เรานอนไปดูกันเลยอันนี้ก็จะเป็นโซนทำข้าวนะคะที่หลังจานแล้วก็มีไม่ใช่อันนี้นะคะก็จะเป็นอาหารเครื่องดื่มแช่ได้ไฟติดเองค่ะพูดเล่นพุ่งปิดมาเก๋เป็นทีวีนะคะห้องนอนห้องนั่งเล่นเนาะแล้วก็มีอ่างนะคะอ่างเห็นวิวด้วยนะคะว้าวห้องก็กว้างอยู่นะคะนี่อันนี้แล้วก็ตู้เสื้อผ้าค่ะสามารถใส่ชุดนี้ลงไปเล่นน้ำได้นะคะไปค่ะห้องแบบกว้างมากค่ะมันจะลักษณะคล้ายๆกับคอนโดเลยแหละนี่อันนี้อีกโซนเขานะคะคนละอาคารนะต้องเปิดประตูไปแต่ว่าตอนนี้มาดึกนะคะสระว่ายน้ำมันก็จะปิดแล้วเขาปิดสระว่ายน้ำทุ่มหนึ่งนะคะนี่สระว่ายน้ำสวยงามมองเห็นดาวด้วยนะคะดาวแบบชัดมากเลยนะเห็นไหมคะดาวชัดมากเงียบสงบนะคะดีมากเลยค่ะว้าวมีคนเดินไปนะคะ Let's relaxตอนนี้ป้ากวางจะพาไปเล่นทะเลนะคะเด็กมีขี่ม้าด้วยจ้าว้าวเล่นแบบเดียวขี่ม้าไหมจ้าอุ้ยพี่กวางจะเล่นชายหาดจ้ะเช็ดหน้าเช็ดแขนได้เลยสักหน้าเบาๆจ้าไหนลองชิมน้ำสิจุดหมายของคุณ